วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube Common Way นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวขวานขี้นะครับผมเป็นนี่ครับผมขวานขี้ที่ผมบอกก็คือนี่ครับขวานแซบบาทนั่นเองครับผมขวานนี้นะครับผมมีคุณสมบัติในการขี้เผาอันเดดนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของคลิปนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือคุณปาล์มจากกิลด์มหาเทพนะครับผมนี่ครับรับจัดหาของบอส MVP ในเซิร์ฟวาคิรี่เท่านั้นนะฮะนี่ครับก็ติดต่อได้ที่ร้านตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ข้างบ้านแถวๆนี้นะฮะมาดูคุณสมบัติของขวานนี้กันนะครับผมทำไมถึงบอกว่าเป็นขวานสำหรับขี่อันเดดนะผมขวานนี้คุณสมบัติของมันมี2 อย่างครับอย่างแรกก็คือ critical บวก 50% เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ประเภทอันเดดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเทคภาษาไทยมันเขียนผิดครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติข้อที่2ของมันก็คือเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ประเภทปีศาจนะฮะมีโอกาสติดโคม่านะครับผมศัตรูนะไม่ใช่เรานะศัตรูจะติดโคม่าครับมีโอกาสเล็กน้อยครับโอกาสติดโคม่าคือ 0.5% นะครับผมซึ่งอันเนี้ยเทคภาษาไทยมันเขียนผิดครับถ้าไปดูรายละเอียดตัวสคริปต์การทำงานของมันมันจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องตีมอนสเตอร์ประเภทปีศาจนะครับผมซึ่งปีศาจมีอะไรบ้างเช่นไอซิสเมดูซ่าอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนั้นเป็นปีศาจนะครับส่วนไอตัวคิด 50% เนี่ยเป็นอเดสซึ่งเผาอเดสเนี่ยก็จะมีมัมมี่นะครับผมคนคุกนะฮะแล้วก็รู้สึกจะดูละฮานด้วยที่เป็นอันเดสแต่คุณสมบัติมันจะย้อนแย้งนิดนึงครับผมคือมันเป็นอาวุธเลเวล4ก็จริงนะผมแล้วก็แอทแทคไม่ค่อยเยอะมากครับแอทแทค120เท่านั้นเองครับผมถือว่าแอทแทคค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับตัว2 hand axe นะครับผมแล้วก็ไม่มีสล็อตด้วยนะฮะแต่คุณสมบัติของมันอีกอย่างนึงที่มันแปลกก็คือมันเสือกเป็นธาตุดาร์กนะฮะแต่มันมีคุณสมบัติในการขี้อันเดสกับโคม่าปีศาจนะฮะมันจะงงๆหน่อยๆนะมันจะย้อนแย้งในตัวเองนิดนึงว่าเป็นเผามืดแล้วไปตีอันเดสได้ยังไงนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับผมว่าตีอันเดสจะตีเข้าหรือเปล่านะฮะโอเคครับก่อนอื่นนะครับเรามาลองคุณสมบัติในการเป็นธาตุมืดของมันก่อนนะครับผมเดี๋ยวกดบัฟก่อนนะกดเข้าไปครับผมเคซี่อัพโหลดโอเคก็นี่ครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ130นะครับผมอันนี้มันเป็นบวก0นะตีข้างขาวแดงเข้าประมาณ130นะฮะเดี๋ยวดูตัวอื่นสิมัมมี่เอาธาตุดาร์กตีอันเดสมาดูกันว่าจะเป็นไงนะผมดูครับเข้าไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะเข้าประมาณเนี่ยครับ 70-80 เท่านั้นเองครับแต่คีเนี่ยเห็นไหมครับว่าคีบ่อยจริงนะฮะดูเรียกว่าเกือบจะครึ่งๆแหละเพราะมันบอกแล้วว่ามันคีอันเดส 50% นะผมดังนั้นเนี่ยคือมันเอาของตัวมันเองเนี่ยไปตีเผาอันเดสตรงๆเนี่ยไม่ได้ครับผมต้องไปเคลือบธาตุก่อนนะเดี๋ยวผมไปเคลือบธาตุก่อนครับผมโอเคครับผมไปเคลือบไฟมาแล้วนะฮะก็มาดูกันว่าจะตีมัมมี่ทีละเท่าไหร่นะผมนี่ครับเห็นไหมครับจาก60เมื่อกี้ครับแค่เคลือบไฟเนี่ยดีขึ้นมาเป็น400-600เลยนะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีครับนี่ครับครับขึ้นมาเป็น470นะครับผมแล้วก็คีประมาณ600นะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับผมก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นขวานที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งในตัวเองพอสมควรครับคือมีถึงบัตรในการตีคริติคอลอันเดสบวก 50% ใช่ไหมครับผมแต่ปัญหาคือมันเป็นธาตุมืดครับผมซึ่งเราไม่สามารถเอาไปตีตรงๆได้เราต้องเคลือบก่อนเช่นเคลือบน้ำมนต์นะฮะหรือว่าเคลือบไฟอย่างเงี้ยเพื่อไปตีอันเดสให้แรงๆนะครับผมเห็นไหมครับว่าคิด 50% เนี่ยบวกจริงนะครับผมถึงมันจะไม่ขึ้นในหน้าจอสเตตัสก็ตามนะฮะต่อมานะครับผมคุณบ้านในการใส่โคม่าของมอนสเตอร์ประเภทปีศาจนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดเมื่อไหร่นะโอกาสติดมันแค่ 0.5 เองนะครับผมถือว่าน้อยมากครับแทบไม่ต้องหวังผลนะฮะเพราะโคม่าเนี่ยมันก็คือแบบตีปุ๊บและตีอีกทีก็ตายเลยไงแต่ปัญหาคือเราไม่รู้หลอดเลือดของมอนสเตอร์นะครับว่าตอนนี้มันตีไปเท่าไหร่แล้วนะฮะมันก็นั่นแหละครับเรียกว่าอย่าหวังจะดีกว่านะครับไอ้คุณบ้านโคม่าเองครับเพราะมันติดน้อยมากนะฮะหวังกับคุณวัตคีอันเดสก็ยังพอได้อยู่นะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมในความรู้สึกของผมคือมันจะเป็นขวานสำหรับแบบเล่นๆมากกว่านะไม่น่าจะเอาไปใช้จริงๆจังเท่าไหร่นะครับผมเพราะถ้าเทียบกับตัวสมมุติอันเดสขนาดกลางเงี้ยใส่2เหมืองไปเลยนะครับผมหาง่ายกว่าอะไรง่ายกว่าด้วยนะครับผมแทนที่จะไปหาขวานนี้แบบตีบวกสูงๆเงี้ยเราก็ไปหาบวก7 2เหมืองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงมากแล้วครับผมหรือว่าบวก5ก็ได้นะครับผมซึ่งดาเมจเนี่ยมันห่างกันค่อนข้างเยอะนะเพราะนี่มันมีแค่ตัวคริติคอลเรทที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยขวานเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับนั่นแหละฮะอันนี้บอกไปว่าเอาไว้เล่นมากกว่านะครับแต่มันก็เท่ดีนะเป็น BS สายคีไปเลยนะครับผมก็คงรีวิวไว้เท่านี้แหละฮะเพราะคุณบัตรมันก็มีแค่นี้นะครับผมว่าคีอันเดสกับโคม่าใส่
มอนเตอร์เพชรปีศาจนะผมซึ่งปีศาจก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าไปหวังนะคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ละกันนะผมเพราะมันคือของเล่นครับไม่ได้เอาไปใช้จริงนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Common Way ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปาล์มจากกิลด์มหาเทพด้วยนะครับผมที่ให้ขวานนี้มารีวิวนะครับผมก็ไปลองหาเล่นดูได้นะถามว่าแพงไหมก็ 2-3M อ่ะนะฮะแต่ก็ขายไม่ค่อยออกหรอกลองต่อเขาได้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละ